ที่นักข่าวกีฬาบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่23มิถุนายน2565โดยใช้พบว่าครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้ณัฐธานหวังปรับตัวเข้ากับระบบซักบาก่อนจะอุ่นเครื่องกับทางไชน่าในช่วงเย็นวันนี้โดยหวังปรับตัวได้เร็วช้างศึกยู19ปีลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องก่อนเจอชนะทอนบิลรับภูมิใจที่ติดทีมชาติครั้งนี้และตั้งเป้าจะคว้าแชมป์เพื่อความภาคภูมิใจของครอบครัวและแฟนบอลชาวไทยโดยความเคลื่อนไหวของฟุตบอลทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน19ปีณสนามพัฒนากอล์ฟคลับจังหวัดชลบุรีฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีลงฝึกซ้อมต่อเนื่องในการเก็บตัวเพื่อเตรียมจะลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนในรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่2ถึง15กรกฎาคมการฝึกซ้อมในครั้งนี้ทางซักบาดอบาริโลกราเซียเน้นไปที่การทำเกมรุกและการจบสกอร์เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งนาธานได้เผยกับการติดทีมชาติไทยและเพื่อนร่วมทีมไว้ว่าผมนั้นภูมิใจที่จะได้โอกาสในการลงเล่นกับทางทีมชาติของผมครับสำหรับผมทีมชุดนี้ผมเคยเล่นด้วยกันมาแล้ว 4-5 ปีก่อนก็ถือเป็นเรื่องที่ดีส่วนการร่วมงานกับทางโค้ชชักบาเนี่ยก็สนุกครับเพราะเขามีการกระตุ้นตลอดเวลาและจะช่วยให้ตัวผมพัฒนาไปได้ไกลผมต้องพยายามปรับตัวกับสไตล์การเล่นที่ซักบาต้องการเพราะมีสโมสรค่อนข้างจะแตกต่างสำหรับจุดเด่นของผมคือเรื่องของร่างกายและก็การเข้าปะทะทุกอย่างที่อังกฤษจะเล่นค่อนข้างจะหนักแต่เทคนิคกับฟุตบอลก็ต้องพยายามปรับเปลี่ยนสำหรับทางเกมอุ่นเครื่อง2นัดคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เล่นและก็ปรับตัวให้เข้ากับระบบของซักบารวมถึงทีมชาติแต่ทดสอบก่อนเพื่อจะพยายามแย่งชิงตำแหน่งในทีมชาติไทยชุดนี้ก็มีกองหลังหลายคนต่างก็มีคุณภาพผมเองก็พยายามทำเต็มที่เพื่อจะแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงส่วนเป้าหมายในศึกชิงแชมป์อาเซียนผมนั้นก็อยากจะได้แชมป์เพื่อเป็นความภาคภูมิใจของตัวผมและครอบครัวขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่สนับสนุนและก็ขอให้ติดตามพวกเราต่อไปในการแข่งขันรายการนี้นาธานคนนี้ก็ได้กล่าวปิดท้ายเอาไว้ทั้งนี้ทีมชาติไทยชุดยู19ปีมีโปรแกรมอุ่นเครื่องนัดต่อไปนะฮะพบกับทางชนะทอนบิลวันที่23มิถุนายนเวลา 10:00 น.ไม่มีการถ่ายทอดสดสำหรับทีมชาติไทยชุดยู19ปีอยู่ในสาย A ร่วมกับทางอินโดนีเซียเมียนมาเวียดนามบรูไนและก็ฟิลิปปินส์โดยโปรแกรมทีมชาติไทยชุดยู19ปีในศึกชิงแชมป์อาเซียนยู19ปีมีดังต่อไปนี้วันที่2กรกฎาคมไทยจะเกิดทางฟิลิปปินส์ที่สนามแพทริออตคันดราฟบาก้าเวลา 17:00 น.วันที่4กรกฎาคมเมียนมาพบกับทางทีมชาติไทยที่สนามแพทริออตคันดราฟฮาก้าเวลา 17:00 น.วันที่6กรกฎาคมอินโดนีเซียพบกับทางไทยที่สนามแพทริออตคันดราฟบาก้าเวลา 20:00 น.วันที่8กรกฎาคมไทยพบบรูไนที่สนามแพทริออตคันดราฟบาก้าเวลา 17:00 น.และวันที่10กรกฎาคมเวียดนามพบกับทางทีมชาติไทยที่สนามบัตยาดเสนายันเวลา 20:00 น.ส่วนรอบรองชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่13กรกฎาคมและรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่15กรกฎาคมที่สนามแพทริออตคันดราฟฮาก้าในครั้งนี้นะนานะผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ไปให้กำลังใจและไปเชียร์พวกเขากันด้วยครับทีมชาติไทยชุดยู19ปีลุยเลยนะครับน้องๆแล้วมาดูข่าวจอมากันดีกว่าครับทีมชาติไทยชุดยู19ปีประเดิมนัดแรกวันนี้เตรียมจะลุยศึก AFF ยู19ปีโดยทางทีมชาติไทยยู19ปีภายใต้การนำทัพของซัปปาโดบาริโลกราเซียเตรียมนำทัพช้างศึกทำภารกิจสำคัญลุยศึกฟุตบอล AFF ยู19ปีแชมเปี้ยนชิพ2022โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมสายกับทางเวียดนามอินโดนีเซียเมียนมาบรูไนและก็ฟิลิปปินส์ส่วนกลุ่ม B มาเลเซียกัมพูชาสิงคโปร์สปป.ลาวและก็ติมอร์เลสเตโดยทีมชาติไทยชุดยู19ปีนั้นจะประเดิมเกมอุ่นเครื่องนัดแรกพบกับทางสโมสรไชน่าทอนบิลชุดใหญ่วันที่23มิถุนายนเวลา 16:00 น.ทางซักบาดอบาริโลกราเซียนำทีมลงฝึกซ้อมครั้งล่าสุดเน้นไปที่จังหวะการเข้าทำเกมรุกและการเข้าจบสกอร์เพื่อให้ทีมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปในว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันเย็นวันนี้จะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับพลเอกเจนเซนเผยที่มาชื่อจริงของตนเองโดยเจ้ากายพลเอกมณีกรเจนเซนแบ็กซ้ายทีมชาติไทยยู19ปีเผยถึงที่มาชื่อจริงอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองโดยแบ็กซ้ายจากทางชลบุรี FC ที่เกิดที่จังหวัดสงขลาแต่ย้ายไปเติบโตที่เดนมาร์กมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดยู19ปีเตรียมจะสู้ศึกชิงแชมป์อาเซียนได้เผยถึงที่มาของชื่อจริงอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองทว่า
ผมนั้นชื่อพลเอกเป็นชื่อที่คุณยายตั้งให้ผมเองครับในสมัยตอนเด็กผมเคยใฝ่ฝันอยากเป็นทหารชอบใส่ชุดทหารมากในสมัยนั้นแต่รู้สึกว่าตอนนี้ผมนั้นถนัดเตะฟุตบอลมากกว่าครับฝากแฟนบอลช้างศึกช่วยเป็นกำลังใจให้กับผมและเพื่อนร่วมทีม U19 ปีในทัวร์นาเมนต์นี้กันด้วยครับเป็นว่างานนี้ก็พลเอกเจนเซ่นนะครับผมเป็นชื่อของเขานะฮะแล้วก็เป็นแข้งที่ไปโตอยู่ที่ต่างประเทศเขาก็เลยได้ว่าชื่อว่าพลเอกมณีกรเจนเซ่นนั่นเองครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับถึงข่าวโคเรียเกาหลีใต้มุ่งชัดเจนต้องการเป็นเจ้าภาพเอเชียนคัพ2023โดยเกาหลีใต้ยืนยันอย่างชัดเจนในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพรอบสุดท้ายกลางปี2023โดยล่าสุดทางสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้หรือว่า KFA ยืนยันอย่างชัดเจนนะว่าพวกเขาต้องการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพรอบสุดท้ายกลางปี2023ให้จงได้โดย KFA ได้ออกมาประกาศอธิบายถึงสาเหตุความสำคัญที่ทำให้พวกเขาตัดสินใจยื่นข้อเสนอในครั้งนี้นะว่าถึงแม้ว่ารายการใหญ่อย่างฟุตบอลโลกเกาหลีใต้ได้ลงเล่นในรอบสุดท้ายนับ10ครั้งมาแล้วก็ตามทีแต่เกาหลีใต้นั้นก็ร้างการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการสำคัญต่างๆอย่างทางเอเชียนคัพมานานแล้วโดยครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพก็คือในปี1960ซึ่งพวกเขาจบด้วยการเป็นแชมป์หลังจากนั้นเกาหลีใต้ก็ไม่เคยได้เป็นเจ้าภาพอีกเลยและก็เฉลิมฉลองแชมป์ถ้วยใบนี้อีกเลยเป็นเวลากว่า63ปีแล้วเป้าหมายของเราในการตัดสินใจเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเอเชียนคัพในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ระดับนานาชาติของเกาหลีโดยขยายโครงสร้างพื้นฐานของฟุตบอลฟื้นฟูเศรษฐกิจและก็ชนะการแข่งขันในครั้งนี้อย่างไรก็ตามเกาหลีใต้มีแนวโน้มที่จะได้รับเลือกให้จัดการแข่งขันงานนี้มากกว่าชาติอาหรับนะเพราะหากมีการตัดสินใจเลือกกาตาร์หรือยูเอีการแข่งขันจำเป็นจะต้องเลื่อนไปแข่งขันในช่วงต้นปีแทนสาเหตุจากที่สภาพอากาศช่วงมิถุนายนเขตทะเลทรายร้อนจัดแต่พวกเขายังมีชาติร่วมโซนตะวันออกที่เป็นก้างขวางคอในเป้าหมายในครั้งนี้นั่นก็คือญี่ปุ่นออสเตรเลียและก็อินโดนีเซียนะผมเป็นว่างานนี้เกาหลีใต้นะฮะขอยื่นตัวเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับสะเทือนญี่ปุ่นบทสรุปเจลีก2022เล็กแรกโดยสุขุมบอลเจลีก1นัดการ2022จบการแข่งขันเล็กแรกไปเป็นที่เรียบร้อยโดยแชมป์เล็กแรกตกเป็นของโยโกฮาม่าเอฟมารินอสที่เก็บไปได้สิ้น34แต้มด้วยผลงานชนะไป10เสมอ4แพ้ไป3ยิงทีมคู่แข่งไปทั้งหมด32ประตูเสียทั้งหมด18ประตูหลังอันดับ1ของตารางคะแนนตามมาด้วยอันดับ2คาชิมาแอดเลอร์ที่เก็บไปทั้งสิ้น33แต้มทีมของชนะทิพย์สงกสินเพลย์เมกเกอร์ทีมชาติไทยของเราจบเล็กแรกด้วยอันดับ3ไม่ได้หมด33แต้มเท่ากับอันดับ2คาชิมาแอดเลอร์ส่วนฮอกไกโดคอนเซเลสโปรต้นสังกัดของสุภโชคสารชาติอีก1แนวรุกทีมชาติไทยของเราจบเล็กแรกด้วยอันดับที่11ไม่ได้หมด20แต้มในครั้งนี้และอีกทีมของนักเตะไทยเซเลโซสก้าที่มีชวัฒน์วีรชาติกองกลางทีมชาติไทยที่กำลังจะเดินทางไปเปิดตัวจบเล็กแรกด้วยอันดับที่6ไม่ได้หมด26แต้มยังอยู่ในเส้นทางในการลุ้นแชมป์และลุ้นพื้นที่ไปลุยศึก ACL ในฤดูกาลหน้าโดยงานนี้นะผมอันดับ1จำเป็นของโยโกฮาม่าเอฟมารินอสแข่งทั้งหมด17ครั้งมี34แต้มอันดับ2เป็นคาชิมาแอดเลอร์แข่งทั้งหมด17ครั้งไม่ได้หมด33แต้มอันดับ3เป็นคาวาสกิฟอนตาเล่แข่งทั้งหมด17ครั้งไม่ได้หมด33แต้มอันดับ4เป็นคาชิวาเบเรโซแข่ง17ครั้งไม่ได้หมด30แต้มอันดับ5เป็นซาวาเช่ฮิโรชิมาแข่ง16ครั้งไม่ได้หมด27แต้มอันดับ6เป็นเซเลโซสก้าแข่ง17ครั้งไม่ได้หมด26แต้มอันดับ7เป็น FC โตเกียวแข่ง17ครั้งไม่ได้หมด25แต้มอันดับ8เป็นซากันโทสึแข่ง17ครั้งไม่ทั้งหมด24แต้มอันดับ9เป็นเกียวโตซังะแข่งทั้งหมด17นัดไม่ทั้งหมด20แต้มอันดับ10เป็นนาโกย่าแกนปัสแข่ง17นัดไม่ทั้งหมด20แต้มอันดับที่11เป็นฮอกไกโดคอนเซเลสโปโรแข่ง17นัดไม่ทั้งหมด20แต้มอันดับที่12เป็นอวิสปาฟุกุโอกะแข่ง17นัดไม่ทั้งหมด19แต้มอันดับที่13เป็นอุระวะเรดไดมอนด์แข่ง17นัดไม่ทั้งหมด18แต้มอันดับที่14เป็นจูบิโรอิวาตะแข่ง17นัดไม่ทั้งหมด18แต้มอันดับที่15เป็นกัมบะโอซาก้าแข่ง16นัดไม่ทั้งหมด17แต้มอันดับที่16เป็นชิมิสึเอสพาวแข่ง17นัดไม่ทั้งหมด16แต้มอันดับที่17เป็นโซนันเบเมเร่แข่ง17นัดไม่ทั้งหมด16แต้มและอันดับที่18เป็นวิเซลโกเบแข่ง17นัดไม่ทั้งหมด11แต้มนะฮะและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่23มิถุนายน2565โดยใช้ผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับ